ับสนุน Channel ติดกันภายลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันภายนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะฮะแล้วก็สปีดบิลด์รีวิวนะฮะไปพร้อมๆกันสำหรับอันนี้นะครับจะเป็นลายของ3ก๊กนั่นเองนะครับเป็นตัว SD นะครับตัวนี้นะฮะมันจะรันนัมเบอร์ใหม่นะครับตั้งแต่ไม่เรียกว่ารันนัมเบอร์เรียกว่าน่าจะเป็นการรีโปรดักต์ใหม่นะครับก็ตั้งแต่หมายเลข405นะครับที่ออกมาของเดือนกุมภาเนี่ยก็จะเป็นถึง412นะฮะบอกตรงนะครับว่าไม่ทราบว่าคือตัวอะไรนะครับเพราะจริงๆแล้ว3ก๊กกล่องนี้นะฮะน่าจะเป็นกล่องแรกของผมนะฮะที่ได้มีโอกาสเอามาต่อนะครับชื่อนี้นะฮะก็จะเขียนว่าฮูเชียนแกนนะฮะบูดุยบิงแล้วก็ดองโฉฟอสนะครับซึ่งชื่อที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่ผมพูดก็ได้นะเพราะว่าชื่อจีนชื่อญี่ปุ่นชื่ออังกฤษเนี่ยมันจะไม่เหมือนในตัวสามก๊กไอตัวนวนิยายเดิมที่เราได้รู้จักกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับความรู้เรื่อง3ก๊กหรือการต่อ3ก๊กเนี่ยนี่คือครั้งแรกของผมนะที่ได้หยิบมาให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะเนื่องจากในโอกาสที่เขาได้รีโปรดักต์ของตัวเองใหม่นะฮะก็จะเห็นว่ากล่องนะครับเงางามนะฮะแล้วก็ตัวพื้นนะฮะจะเป็นสีขาวเลยนะฮะแล้วก็หน้ากล่องเนี่ยมันจะมีอยู่1ตัวนะฮะที่เป็นตัวหลักนะครับอีก3ตัวนะฮะน่าจะเป็นตัวทหารนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นทหารเลวนะฮะน่าจะเป็นอย่างนี้นะตามความเข้าใจของผมนะก็นี่ก็เป็นภาพของตัวหุ่นนะครับเมื่อเราต่อเสร็จนะครับก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะอาวุธก็จะมี2แบบนะฮะก็จะมีชื่อที่เราจะอ่านได้นะภาษาอังกฤษก็คือจีลุยหยานะครับกับอีกอันนึงก็คือลุยหยาปานนะฮะอันนึงก็เป็นเคียวเนาะเคียวหรือเงาอีกอันหนึ่งก็เป็นโล่ที่เป็นกงจักรนะครับตามนี้เลยทหาร3ตัวไม่แน่ใจว่าเขาให้มา3ตัวหรือเปล่านะโอเคมาแกะกล่องนะครับก็ชิ้นส่วนไม่เยอะนะฮะอ้อลืมบอกไปนะครับตัวนี้ 1,000 เยนนะฮะท้วนๆนะครับอันนี้ก็ถุงที่1นะครับถุงที่2นะพวกตัวทหารเขียวแน่นอนนะครับแล้วก็ถุงที่3นะฮะมีแค่นี้ครับพร้อมกับคู่มือนะฮะก็ไหนๆเราก็จะต้องรีวิวไปทีเดียวแล้วนะครับเราก็มาดูคู่มือกันไปก่อนเลยนะอันนี้ก็จะไม่ได้ตัดต่อนะตัวคู่มือถ้าโดยปกติแล้วในเนื้อเรื่องมันจะมีเนื้อเรื่องมันน่าจะมีเนื้อเรื่องของมันอยู่ก็น่าจะเป็น VB Legend มั้งที่มีเนื้อเรื่องนะอันนี้คงไม่มีเนื้อเรื่องนะครับนี่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือก็จะเป็นเหมือนคู่มือแบบใหม่นะของทางบันไดที่จะมีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะแบ่งกันไปนะครับการต่อก็แค่นี้เองนะฮะมีอยู่1 2 3หน้าแค่นี้นะครับก็คิดว่าง่ายแหละนะหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็คู่มือแล้วก็อันนี้นะฮะคิดว่าน่าจะต้องตัดนะครับตามรูปนี้เลยนะฮะตัดตัวธงออกมาใช้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับแผง A นะฮะอันนี้เป็นแผง A1 นะครับแล้วก็ A2 นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินสีเหลืองตุ่นๆนะฮะออกจะเป็นเหมือนสีทองนะครับแล้วก็ตัวสีแดงนะฮะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแนวสีเขียวเข้มๆนะฮะเป็นในเชิงของอาวุธนะครับสีน้ำตาลดิอันนี้เป็นสีน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็ตัวแผงนะครับจะเป็นของปี2010นะฮะทั้งคู่เลยนะครับเป็นแผงของปี2010แผง B นะฮะก็จะเป็นสีม่วงอ่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าอกหัวนะฮะหัวไหล่มือนะฮะแล้วก็จะเป็นแผงของปี2010อีกเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนแผงนี้นะครับจะมีเหมือนกันทั้งหมด3แผงนะฮะเป็นตัวทหารเลวนั่นเองนะครับจะเป็นแผงที่เขียนเป็นเบอร์4นะครับแล้วก็
ป็นแผงของปี2008นะครับผมดูกันใกล้ๆนะฮะปี2008แผง PC นะฮะ300 1แผงครับผมซิกเกอร์ฟรอยนะครับ2แผ่นนะฮะโอเคครับก็สำหรับตัว SD 3ก๊กตัวนี้นะฮะกล่องที่405เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5แผงนะฮะแล้วก็1 PC นะครับซึ่งจะมี3แผงซึ่งเป็นตัวทหารเลวอยู่นะฮะแล้วก็อีก1แผงนะครับเป็นของตัวนี้นะฮะขออภัยที่ไม่ได้ทราบชื่อนะฮะถ้าเพื่อนทราบชื่อนี้ก็คอมเมนต์บอกกันให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับซึ่งทั้งหมดนะฮะเป็นแผงเก่าของปี2008แล้วก็2010นะครับแต่ว่ากล่องนี้นำมาวนขายในปี2018ซึ่งเขาทำเป็นแพ็กเกจใหม่ด้วยนะอันนี้ก็ตามสไตล์บันไดนะฮะซึ่งเราจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับผมโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับแล้วก็จะจบด้วยรีวิวสุดท้ายมาดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับก็ต่อสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือกล่องนี้เนี่ย 1,000 เยนก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะฮะก็จะมีตัวหลักอยู่1ตัวแล้วก็ตัวทหารที่เป็นสีเขียวอีก3ตัวนะครับก็จะเห็นว่าตัวธงเนี่ยก็คือต้องตัดออกมานะครับจากตัวใบประกอบแล้วก็จะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าผมไม่ได้กลับด้านนั่นเองนะฮะแล้วก็จะฉีกออกก็ไม่ได้ด้วยนะฮะตอนต่อเสร็จแล้วเนี่ยคือฉีกออกมามันก็คงจะขาดนะครับก็เลยต้องขอเลยตามเลยนะฮะไปตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนตัวของทหารสีเขียวเนี่ยต่อง่ายเกินไปนะง่ายมากใช้เวลาไม่ถึง20วินาทีนะฮะก็คือแค่ประกบซ้ายขวาใส่แขนขาแล้วก็ติดดาบแค่นั้นเองครับจบส่วนตัวหลักนะครับก็มีรายละเอียดพอสมควรนะฮะตัวโล่นะครับตามใบประกอบก็สามารถแยกปีกออกมาเป็นกงจักรได้นะครับตัวส่วนขยับต่างๆนะครับมันก็คือ SD นั่นเองนะขยับอะไรไม่ได้เยอะนะครับก็ตั้งโชว์อย่างนี้แหละแต่จะเห็นว่า
สติกเกอร์ที่เป็นของทหารสีเขียวนะจะไม่ค่อยมีแค่ดวงตาเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็เป็นหน้าที่นะครับของเพื่อนๆนะฮะที่จะเอาไปตกแต่งนะครับว่าจะทำเป็นสีอะไรนะครับให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับส่วนตัวหลักเนี่ยก็จะมีเงาๆก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็จะมีสติกเกอร์ที่เป็นทั้งลูกตานะครับตรงนางนั่งแดงต้องไหลนะครับตรงหน้าอกแล้วก็ตรงกระโปรงหน้านะครับแล้วก็ตรงแขนนะฮะก็จะมีตัวสติกเกอร์นะครับที่เป็นสีทองมาให้นะครับเป็น SD ครับก็จุดขยับก็คงไม่ต้องทำให้ดูมากมายนะเพราะว่ามันก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับแขนขายกไปยกมาเท่านั้นเองนะครับส่วนประกอบก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประกบชิ้นหน้าหลังเท่านั้นเองนะฮะโดยรวมทั้งกล่องนี้ประกอบไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับจะเสียเวลาตรงติดสติกเกอร์กับตัดกระดาษเอามาแปะเป็นธงซะมากกว่านะครับก็สำหรับกล่องนี้นะครับกันดั้มนะครับ3ก๊กหมายเลขที่405นะฮะก็ได้รับการสนับสนุนนะฮะเปิดกล่อง Speed Build แล้วก็รีวิวนะฮะจากทางร้านกันพาวิลเลจนะครับผมมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับหรือว่าสนใจนะก็เข้าไปทักสั่งซื้อกันได้นะครับหรือถ้าใครมีคำถามอะไรนะฮะก็มีคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้อีกเช่นเคยนะครับแค่เพียงเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะฮะกดแชร์กดไลค์นะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องติดกันพาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม